สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอย่าลืมนะคะ SMS ของเรารอคุณผู้ชมอยู่4155888หรือไม่หรือบ้านพักแล้วก็สำนักงานด้วยนะคะในโครงการที่เรากำลังจะให้ข้อมูลต่อไปนี้นะครับวันนี้ที่กระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ประเด็นโครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรภาค5แล้วก็บ้านพักข้าราชการตุลาการนะครับที่เป็นประเด็นข่าวอยู่ในวันนี้บริเวณเชิงดอยสุเทพพลเอกประวิตรยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เมื่อมีเสียงของประชาชนไม่เห็นด้วยทางภาครัฐก็รับฟังแล้วตอนนี้ไม่ให้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอีกแล้วครับเป็นเรื่องของประชาชนซึ่งเขาไม่เห็นด้วยนะเกี่ยวกับในเรื่องของการก่อสร้างบ้านพักของศาลนะซึ่งมันอยู่บนดอยสุเทพอ่ะซึ่งทางก็แต่เดี๋ยวทางให้ทางหน่วยงานต่างๆทางศาลทางจังหวัดทางมณฑลทางกองทัพเขาคุยกันวันที่9ถึงรายละเอียดว่าจะเราคงจะไม่ก่อสร้างต่อนะคงไม่ใช้เป็นไงก็คงจะพูดคุยกันว่าเราจะทำอะไรกันเพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ได้แล้วก็ดัดแปลงเป็นพื้นที่ที่ให้มันมีป่าควบคุมนะซึ่งก็จะไปใช้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนทั่วไปคงไม่ได้แล้วประเด็นสำคัญก็คือเมื่อรองนายกบอกว่าคงไม่ก่อสร้างต่อแต่โครงการมันยังไม่เสร็จนี่นั่นสิคะนั่นก็แสดงว่ายังเข้าใช้เป็นที่พักไม่ได้แล้วทีนี้โครงการบ้านพักศาลแสดงว่าจะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้ต้องย้ายโครงการไหมแล้วจะเป็นยังไงต่อฟังคำอธิบายเพิ่มฮะที่จะไม่สร้างแล้วก็ย้ายไปอยู่ใช่ไหมคะก็น่าจะนะแต่ว่าคงจะไม่เลือกนะคงจะไม่เลือกคงจะใช้เป็นที่เป็นประโยชน์ของประชาชนทั่วไปคงไม่มีอะไรนะก็จะต้องปลูกให้เหมือนเดิมนั่นก็คือบรรดาต้นไม้ระบบนิเวศนะครับแต่เบื้องต้นแนวคิดตอนนี้คือไม่รื้อไอ้ที่สร้างมาแล้วตอนนี้ 98% ยังไม่มีแนวคิดจะรื้อแต่จะไม่ใช้เป็นบ้านพักถ้าฟังดูแบบนี้วันนี้ทางศาลชี้แจงรายละเอียดยิบเลยครับโดยท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมคุณสราวุธเบญจกุลจริงๆท่านเข้ามารับตำแหน่งปี60นะครับโครงการนี้เกิดมาก่อนแต่วันนี้ออกโรงชี้แจงครับประเด็นแรกที่มีการชี้แจงคือเล่ารายละเอียดเลยครับว่าโครงการนี้ผู้รับผิดชอบเอาชัดๆคือไม่ใช่ทางผู้พิพากษาท่านแต่เป็นหน่วยงานธุรการก็คือสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วเล่าย้อนไปด้วยว่าก่อนหน้านี้ก็สังกัดอยู่กับกระทรวงยุติธรรมไปฟังคำชี้แจงฮะขั้นตอนในการดำเนินการเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะครับเราไม่ได้บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติไม่ได้บุกรุกป่าขั้นตอนการขออนุญาตก็ได้มีการขออนุญาตมาตั้งแต่เดิมนะครับเดิมก่อนปี2543เนี่ยศาลอยู่กับกระทรวงยุติธรรมนะครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดูแลในงานธุรการทั้งหมดการสร้างศาลสร้างที่พักบ้านพักให้กับบุคลากรในกระทรวงยุติธรรมก็เป็นหน้าที่กระทรวงยุติธรรมต่อมาวันที่20สิงหาคม2543นะครับศาลได้แยกจากกระทรวงยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญปี2540นะครับแล้วก็มีการจัดตั้งสำนักงานศาลยุติธรรมเกิดขึ้นสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลงานธุรการทุกอย่างนะครับสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลฉะนั้นในงานแม่บ้านงานธุรการทั้งหมดเป็นหน้าที่ของสำนักงานศาลยุติธรรมอันนี้คือประเด็นแรกที่สำคัญนะครับงานแม่บ้านเป็นเรื่องของสำนักงานก่อนปี43อยู่ที่กระทรวงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลที่มีหน้าที่ในการดูแลบ้านพักจะไปอยู่ที่ไหนก็คือนักรัฐมนตรีและกระทรวงปี47ถึงปี49คือช่วงที่กำหนดที่ดินว่าจะทำโครงการอยู่ตรงนี้ท่านไม่ได้ชี้แจงนะครับแต่เขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมยุคนั้นปลัดยุติธรรมนี่ครับปี42ถึง48คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ปลัดยุติธรรมปี48ถึง49คุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณผบ.ทบ.ในยุคนั้นปี47พลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรเพราะ47ถึง49คือช่วงที่กำหนดที่ตรงนี้ ว่าจะสร้างบ้านพักอันนี้สำคัญครับแล้วยุคนั้นฝ่ายการเมืองก็คือคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคลังที่ดูแลเรื่องงบคุณธนงพิทยะกำกับดูแลกรมธนารักษ์คุณวราเภพรัตนากรรัฐมนตรีช่วยคลังนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ท่านเลขาธิการศาลยังได้อธิบายความเพิ่มเติมไปอีกครับว่าโครงการที่ตั้งอยู่ตรงนี้มันมีโครงการไหนยังไงบ้างครับเรื่องนี้นะครับได้มีการขออนุญาตใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์แล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วนะครับการดำเนินงานก็มีการเปิดการประมูลแล้วก็ได้มีเอกชนเข้ามาเป็นคู่สัญญาทั้งหมด3สัญญาด้วยกันนะครับ1สัญญาเป็นการก่อสร้างอาคารที่ทำการของศาลอุทธรณ์ภาค5ก็ได้ดำเนินการเสร็จแล้วส่วนสัญญาที่2กับสัญญาที่3ที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือเป็นส่วนของอาคารชุดแล้วก็อาคารที่พักของข้าราชการในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งทำงานให้กับศาลยุติธรรมข้าราชการเหล่านี้ก็เมื่อย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งในจังหวัดเชียงใหม่ก็เข้าพักเพื่อทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็เมื่อเขาครบวาระต้องย้ายก็ออกจากบ้านพักไปคนใหม่ก็เข้ามาอยู่นะครับในส่วนของสัญญาที่2กับสัญญาที่3เนี่ยมูลค่าสัญญาเนี่ย321 ล้านกับ342 ล้านนะครับแล้วก็สัญญาเนี่ยจะเสร็จสิ้นในวันที่9กับวันที่18 มิถุนายน 2561ตามลำดับนะครับประเด็นเรื่องการขอใช้ที่ดินการกำหนดที่ตั้งจบไปตั้งแต่ช่วงปี47ถึงปี49ทีนี้เรื่องของการก่อสร้างที่ท่านชี้แจงมี3โครงการนะครับจุดที่เห็นอยู่ตรงนี้นี่คือถนนนะครับด้านหน้าคือโครงการอาคารที่ทำการศาลอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดใช้แล้วนะครับโครงการที่2โครงการบ้านพักและแฟลตถัดขึ้นไปหน่อยหนึ่งฮะแล้วโครงการที่3คือโครงการที่เขาเรียกกันว่าหมู่บ้านป่าแหว่งนู่นเลยข้างในด้านบนนู่นเลยครับจุดนั้นแหละครับที่เป็นปัญหาครับนี่ครับหมู่บ้านป่าแหว่งที่ยื่นเข้าไปข้างในและเป็นปัญหาครับเมื่อสักครู่นี้ท่านเล่าว่าโครงการใกล้เสร็จแล้วกำลังจะเสร็จในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้แต่ท่านไม่ได้บอกว่าเริ่มสร้างเมื่อไหร่และประมูลเมื่อไหร่เราให้ข้อมูลเพิ่มครับดูต่อไปครับเฉพาะโครงการหมู่บ้านป่าแหว่งนี่ขยายมาให้ดูก็จะเป็นแบบนี้นะครับโครงการหมู่บ้านป่าแหว่งเริ่มมีการดำเนินโครงการก็คือประกาศประกวดราคา9 กุมภาพันธ์ปี56ครับได้ที่มาเสร็จตั้งแต่ปี47ถึง49นะครับคราวนี้ประกาศประกวดราคาก่อสร้าง9 กุมภา 56ครับตรงบ้านป่าแหว่งนี่จะเป็นที่พักของผู้พิพากษาระดับสูงผู้บริหารนะครับมีบริษัทเสนอราคา4 รายครับ9 กุมภา 56นะครับคนที่เสนอราคาต่ำสุดนะครับคือนี่ครับเป็นบริษัทเอกชนผู้รับเหมาในพื้นที่ราคาต่ำสุด342 ล้านกับอีก 941,000 บาทจากราคากลางที่ตั้งไว้343 ล้านบาทกว่านี่คือราคากลางที่ตั้งไว้ราคาต่ำสุดที่ผู้รับเหมารายนี้เสนอได้342 ล้านต่ำกว่าราคากลางครับแล้วต่อรองสุดท้ายตกลงราคาก่อสร้าง342 ล้านกับอีก 900,000 บาทนี่คือโครงการหมู่บ้านป่าแหว่งที่อยู่บนสุดถ้ารื้อทิ้งความเสียหายก็ประมาณนี้342 ล้านกับอีก 900,000 บาทนะครับทำสัญญาเป็นทางการ19 กรกฎาคม 56นี่เอาตัวเลขกันชัดๆครับวันนี้ประกวดราคาประกาศประกวดราคา9 กุมภา 56มีเอกชนสนใจเนี่ยเป็น10 รายแต่เสนอราคาเข้ามาเนี่ย4 รายเอกชนที่ชนะทำสัญญา19 กรกฎาคม 56ครับราคาที่ทำสัญญา342 ล้านกับอีก 900,000 บาทนี่คือต้นทุนของประเทศนะครับนอกจากนี้ท่านเลขาธิการศาลท่านชี้แจงต่อไปครับทีนี้ว่าการใช้ที่ดินที่ขอใช้ตรงโครงการนี้กี่ไร่แล้วตอนนี้ใช้ไปกี่ไร่มันยังเหลืออีกพื้นที่นะที่ไม่ได้ใช้ไปฟังคำอธิบายฮะสำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราขออนุญาตใช้พื้นที่ไว้ทั้งหมด147 ไร่นะครับก็ใช้พื้นที่ในการดำเนินการไปเพียง89 ไร่ในความจริงแล้วเนี่ยพื้นที่ที่เราได้รับอนุญาตให้ใช้เนี่ยเลยขึ้นไปจากที่ด้านบนนะครับด้านบนจากที่ภาพถ่ายที่ปรากฏเนี่ยเราได้รับอนุญาตให้ใช้สูงไปกว่านั้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้นะครับใช้เพียง89 ไร่จากใน147 ไร่ที่ได้รับอนุญาตนะครับบริเวณบ้านพักอยู่แนวขอบทั้งนี้ครับฉะนั้นจะแนวขอบจะเห็นได้ว่ามีการใช้พื้นที่ของสนามกีฬา700 ปีนะครับที่พักก็จะอยู่โซนด้านขวาสุดนะครับและถัดมาก็มีการใช้ ของส่วนงานคนอื่นนี่คือท่านพยายามจะอธิบายว่าแนวเขตของโครงการเนี่ยมันไม่ได้ล้ำเข้าไปในป่านะครับลองมาดูภาพนี้ครับนี่คือภาพใน Google Map นะครับที่เราทำขึ้นมาแล้วจะได้เห็นว่าพื้นที่ตั้งของโครงการมันอยู่ส่วนไหนของเชียงใหม่นะครับนี่คือในตัวเมืองนะครับนี่สนามกีฬาเชียงใหม่ครับ700 ปีโครงการอยู่ตรงนี้ครับนี่ยื่นมาตรงนี้ครับยื่นลึกเลยนะนี่ยื่นเข้ามาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับนี่โครงการเห็นได้ชัดเลยนะครับนี่อันนี้แหละครับโครงการหมู่บ้านป่าแหว่งคือตรงนี้ครับนี่หมู่บ้านป่าแหว่งนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่ราชพัสดุครับเนี่ยบริเวณดังกล่าวนี้นะฮะที่ราชพัสดุหมดเลยแต่ที่โครงการอยู่ตรงนี้ครับที่ท่านบอกเมื่อสักครู่ว่านี่เราใช้ไปแค่ตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ถึง147ไร่นะเรายังมีพื้นที่อีกที่ขออนุญาตไว้เกินนี้ไปอีกยังไม่ได้ใช้นี่คือความหมายของท่านครับแล้วโครงการตรงจุดนี้แหละครับที่เป็นปัญหาบริเวณที่เป็นที่ตั้งที่ทำการศาลตรงนี้ไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าอยู่ติดถนนนะฮะอาคารที่ทำงานอื่นๆก็ขอใช้ที่ราชพัสดุเยอะแยะเลยตรงนี้ก็เป็นบ้านพักข้าราชการที่ทำการหน่วยงานอื่นๆนะครับแต่ตรงขอบแนวนี้ครับมันเริ่มเข้าไปสู่ชายป่าครับคำว่าชายป่าก็คือมีต้นไม้จะเป็นเขตอุทยานหรือไม่ก็ตามนี่คือที่บริเวณที่ราชพัสดุนะครับที่มีหน่วยงานอื่นใช้ประโยชน์กันเพียบครับนะครับทีนี้เนี่ยโครงการหมู่บ้านป่าแหว่งที่ยื่นอยู่เข้ามาตรงนี้นี่แหละครับจุดที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ลักษณะที่ก่อสร้างมาเกือบจะ100%อยู่แล้วครับคือบริเวณนี้ที่ถามท่านผู้ชมวันนี้ว่ารื้อหรือไม่รื้อคือตรงนี้ครับเอากันตรงๆรื้อหรือไม่รื้อต้นทุนโครงการก่อสร้างเฉพาะอันนี้ก็300 ล้านกว่าแต่ถ้าจะรื้อที่ขยับออกมาตรงนี้ด้วยก็อีกประมาณ300 ล้านนะครับแล้วที่ท่านอธิบายเมื่อสักครู่นี้เสียดายแผนที่ท่านไม่ค่อยชัดคืออธิบายว่าโครงการมันไม่ได้ยื่นเข้าไปเลยโครงการอื่นๆเขาก็ทำกันเมื่อสักครู่นี้ได้ยินซุ้มเสียงนะฮะอันนี้ด้วยความเคารพนะครับเรามาดูภาพรวมทีนี้เนี่ยอันนี้คือดอยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยฮะนี่จะเห็นนะฮะแล้วตรงโครงการก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้คือแนวฮะเราขีดแนวให้ฮะว่าชายป่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนสีเหลืองเนี่ยนะฮะชายป่ามันอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่มีโครงการอื่นรับมาเลยครับด้วยความเคารพครับอันนี้ Google Map นะฮะมันไม่มีโครงการอื่นล้ำมาเลยฮะมันมีโครงการเนี่ยล้ำมาโครงการเดียวครับเนี่ยดูเห็นเลยครับสนามกีฬาเชียงใหม่อยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับอยู่ตรงเนี้ยแล้วยื่นเข้ามาก็เต็มที่ตรงนี้ครับแต่โครงการนี้มันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยแล้วจะอธิบายว่ามันไม่ต่างจากที่อื่นมันอธิบายได้ไหมอันนี้ด้วยความเคารพนะครับเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนี่ครับนี่เราขีดเส้นเองนะฮะโดยสมมุตินะครับว่าเนี่ยถ้าเป็นแนวชายเขตมันอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเกิดจัดการให้เด็ดขาดล่ะทำยังไงใครจะไปรู้ครับในอนาคตโครงการอื่นจะยื่นเข้ามาแบบนี้ไหมล่ะคุณสัตย์กมลหน่วยงานอื่นขอบ้างได้ไหมอ่ะยื่นเข้ามาแบบนี้ได้ไหมยื่นแบบไหนยื่นเข้ามาอีกได้ไหมยื่นเข้ามาอีกได้ไหมนะครับนี่คือประเด็นครับทีนี้จะจัดการยังไงกับไอ้ที่ยื่นเนี่ยนี่คือประเด็นครับวันนี้รองนายกพลเอกประวิตรพูดชัดว่าไม่สร้างต่อแล้วแต่จะทำอย่างอื่นหรือเปล่าเป็นสวนเป็นอะไรหรือเปล่าผมเสนอว่าไปถามประชาชนครับว่ารื้อหรือไม่รื้อมันเป็นบาดแผลครับถ้าเกิดลบรอยแผลออกไปหรือทิ้งทำเป็นป่ามันก็จะกลับมาแบบนี้ครับแล้วมันจะเป็นบรรทัดฐานว่าต่อไปนี้มันจะไม่มีใครลุกเข้ามาอย่างนี้ได้อีกถ้าคุณลุกไม่ว่ายุคไหนประชาชนก็จะลุกขึ้นมาบ้างแล้วลุกคราวนี้ลุกตั้งแต่ต้นไม่ใช่รอให้อนุมัติแล้วสร้างมาจนใกล้เสร็จแล้วอันนี้เอากันตรงไปตรงมานะครับลบรอยแผลได้ไหมลบรอยแผลบนผืนดอยสุเทพออกไปหรือแล้วถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวนี่คือข้อเสนอของเอกชนนะครับของภาคประชาชนแต่พี่น้องประชาชนบางกลุ่มก็รู้สึกว่ามันสร้างไปเยอะแล้วลงทุนไปเยอะแล้วมันควรที่จะใช้ประโยชน์บ้างอันนี้มองต่างมุมกันได้ก็เลยควรจะพูดคุยกันในวันที่9 เมษาภาครัฐแกคุยกันก่อนจากนั้นก็ควรจะไปรับฟังประชาชนอันนี้คือความเห็นเพิ่มเติมนะครับนอกจากนี้ท่านเลขาธิการศาลท่านยังอธิบายเพิ่มเติมทีนี้ว่าในระหว่างการก่อสร้างไม่ได้มีการไปตัดไม้ทำลายป่าไปฟังคำอธิบายเพิ่มเติมนะก็คือในระหว่างการดำเนินงานเนี่ยเราไม่ได้ตัดต้นไม้ทำลายป่านะจำนวนต้นไม้ที่มีการขุดย้ายในพื้นที่ในตอนสร้างที่พักนะครับต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 0.30 เมตรขึ้นไปเนี่ยมีต้นประดู่29 ต้นนะครับต้นพลวงนะครับ86 ต้นต้นสัก4 ต้นต้นกระบาก77 ต้นแล้วก็ไม้เนื้ออ่อนอีก44 ต้นต้นไม้เหล่านี้ได้เคลื่อนย้ายนะครับขุดล้อมแล้วก็เคลื่อนย้ายปลูกในพื้นที่ทั้งหมดนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการนี่ท่านก็ให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะครับว่าไม่ได้ตัดทิ้งเป็นการล้อมขุดนะครับบางส่วนออกไปแล้วก็ให้รายละเอียดเลยนี่ข้อมูลใหม่นะครับว่ามีไม้กี่ชนิดบ้างแต่เราไปดู ข้อมูลย้อนหลังครับช่วงตุลาคมปี56นะครับบริเวณโครงการเนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้ฮะนะครับไอ้จุดโครงการที่ตั้งเนี่ยนะครับมันต้นไม้เยอะมากครับนะครับนี่ฮะอันนี้ปี56นะครับอันนี้ที่ทำการยื่นขึ้นมาเนี่ยหมู่บ้านป่าแหว่งก็คือตรงเนี้ยนะครับแต่ล่าสุดครับดูเปรียบเทียบกันครับนี่ครับมีนาคม61ครับสภาพเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยครับนี่ส่วนต้นไม้ที่เอาออกไปกี่ต้นท่านก็ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงที่ทางศาลชี้แจงเราก็รับฟังแต่ยืนยันว่าไม่ได้ตัดทิ้งไม่ได้อะไรอันนั้นก็เป็นคำชี้แจงประเด็นก็คือแล้วการใช้ที่ดินธนารักษ์ถ้าต้องมีการจัดการกับต้นไม้เนี่ยต้องขออนุญาตธนารักษ์ไหมที่ราชพัสดุต้องขออนุญาตกระทรวงการคลังไหมต้องมีระเบียบอะไรจัดการตามไปด้วยไหมอันนี้คือประเด็นคำถามครับนี่จะเห็นเปรียบเทียบนะฮะสภาพก่อนเพราะว่าโครงการเนี่ยประกวดราคากันปี56จากนั้นก็เริ่มเข้าไปก่อสร้างก็อย่างที่เห็นนะครับแล้วปัจจุบันครับก็เป็นแบบนี้นี่เปรียบเทียบให้เห็นนะครับถ้าไปดูภาพสภาพพื้นป่าบริเวณดังกล่าวครับช่วงที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างทีนี้เราไปดูนะครับในสภาพเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะฮะนี่คือจุดบริเวณที่ตั้งโครงการนะครับก็เป็นสภาพสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วปัจจุบันก็กลายเป็นที่ตั้งของโครงการบ้านพักซึ่งย้ำนะครับทางผู้พิพากษาท่านเป็นข้าราชการแล้วแต่ฝ่ายธุรการจะจัดบ้านพักตรงไหนให้อยู่นะครับอันนี้ด้วยความเคารพนะครับนอกจากนี้ท่านเลขาธิการศาลยังมีคำอธิบายเพิ่มครับว่าในส่วนของโครงการเองก็มีแผนที่จะดูแลระบบนิเวศ มีแผนปลูกต้นไม้ปลูกยังไงบ้างไปฟังครับการพื้นที่ป่าที่เราไม่ได้ดำเนินการเลยทั้งหมด58ไร่นะครับส่วนแผนระยะกลางนะครับซึ่งจะเริ่มจริงๆแล้วก็คือวันที่21เมษายนเนี่ยเป็นวันสายนิธรรมเนี่ยก็ได้มีการปลูกต้นไม้นะครับปลูกพันไม้ตามแบบภูมิทัศน์ในสัญญานะครับโดยมีประเภทไม้ยืนต้นปลูกต้นพยุงจำนวน60ต้นปลูกต้นแคนาป่า94ต้นต้นลีลาวดี299ต้นนะครับแล้วไม้พุ่มประเภทต่างๆอีก 6,400 ต้นอันนี้ก็คือแผนระยะกลางซึ่งจะเริ่มลงมือในวันที่21เมษายนซึ่งเป็นวันสายนิธรรมนะครับส่วนแผนระยะยาวก็คือเป็นการปลูกป่าเนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆของแต่ละปีนะครับก็มีแผนในการดำเนินการแบ่งเป็นโซนนะครับมีโซน1โซน2นี่คือโครงการเดิมที่วางกันเอาไว้นะครับแล้วทีนี้พอเกิดปัญหาขึ้นมาทางศาลว่ายังไงครับพร้อมที่จะน้อมรับฟังความเห็นแล้วก็จะดำเนินการยังไงต่อไปฟังท่านครับเราไม่ได้ตอบว่าเราทำถูกกฎหมายอย่างเดียวนะแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องประชาชนให้ความห่วงใยเนี่ยเราก็พร้อมที่จะรับฟังนะครับแล้วก็รับข้อเสนอต่างๆอย่างแผนที่เราดำเนินการอยู่เนี่ยเราก็คิดว่ามันจะดีขึ้นนะครับการที่คนอยู่กับสิ่งแวดล้อมได้เนี่ยมันไม่มีปัญหาเราไม่ได้เข้าไปทำลายสิ่งแวดล้อมแต่เราต้องการอยู่กับสิ่งแวดล้อมและรักษาสิ่งแวดล้อมไว้นะครับแต่ การดำเนินการต่างๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่ถูกใจของทุกคนนะผมก็มีความสามารถจำกัดนะไม่สามารถที่จะทำให้ทุกคนถูกใจได้แต่เราพร้อมที่รับฟังข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นที่ทำให้เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับการที่จะดำเนินการใดๆก็ตามเนี่ยผมต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายที่มีอยู่นะครับอยู่ๆผมจะไปสั่งทุบทำลายอะไรเงี้ยผมทำไม่ได้ไม่ใช่ทรัพย์สินส่วนตัวของผมเป็นทรัพย์สินของภาษีประชาชนเป็นทรัพย์สินของทางราชการนะครับฉะนั้นทางศาลยุติธรรมสำนักงานศาลยุติธรรมนะครับพร้อมที่จะรับข้อมูลข้อเสนอแนะในทางที่สร้างสรรค์ที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืออยากจะให้เราปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็ตามแล้วก็ในส่วนนโยบายก็คือคนที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้ก็ยังได้ให้ความเห็นด้วยนะครับว่าโครงการเนี่ยในมุมมองของท่านก็เห็นว่าทำถูกกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันเมื่อมีเสียงท้วงก็ต้องรับฟังแล้วแนวคิดว่าจะทำเป็นพื้นที่สาธารณะอันนี้ยังเป็นแนวคิดอยู่ต้องรอให้คุยกันก่อนครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ถูกต้องพื้นที่ที่เขาเป็นพื้นที่ราชพัสดุที่เขาให้ทหารดูแลแล้วทหารก็ไปมอบคืนกับพระราชพัสดุแล้วพระราชพัสดุก็ให้ศาลไปใช้ประโยชน์ก็ทำถูกต้องทุกอย่างนะครับเราจะปรับบ้านนี้ให้เป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อประชาชนมาใช้ได้ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวให้เขาคุยกันแต่ก็เราก็คิดว่าอย่างนั้นคงจะไม่ใช่ประโยชน์กับทางด้านศาลแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทางสำนักงานศาลยุติธรรมก็กังวลว่าสัญญามันก็เดินไป ราะว่าถ้าเกิดไปบอกเลิกสัญญาไปทำอะไรเดี๋ยวโดนฟ้องค่าเรียกค่าโง่อีกนะครับทางฝ่ายบริหารว่ายังไงจะใช้มาตรา 44 ไหมนักข่าวถามครับต้องห่วงเรื่องการฟ้องร้องในภายหลังนะคะเพราะว่าคงไม่มีหรอกไม่มีก็คงจะไปฟ้องเรื่องอะไรฟ้องใครอ่ะเหมือนให้ระงับการเพราะว่าตอนนี้มัน 98% ก็จะเสร็จโครงการแล้วคุณดูก็เดี๋ยวก็คุยกันในเรื่องของรายละเอียดไม่ฟ้องทำไมก็ประชาชนเอาเพราะไม่เขาจะถอยออกมาในเรื่องนี้ใช่ไหมคะอะไรนะถอยเรื่องของศาลอ๋อไม่ก็เดี๋ยวเขาคุยกันนะเดี๋ยวเขาให้เขาคุยกันว่าจะหาทางออกยังไงนะครับให้เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ให้เพิ่มไปก็อยากยุติการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับก็ยุติการเคลื่อนไหวเขาเนี่ยวันที่9เมษาคือทางศาลนี่จะคุยในส่วนของผู้บริหารศาลด้วยนะครับและในขณะเดียวกันทางรัฐบาลก็บอกว่านี่ให้คุยกันหลายๆฝ่ายเพื่อจะหาทางออกร่วมกันท่านผู้ชมคิดยังไงล่ะครับส่งความเห็นเข้ามาได้นะครับ SMS 4155888แหมรู้สึกผู้ชมของเราส่วนใหญ่ให้รื้อหรือไม่รื้อเลยครับเหรอถ้ารื้อเนี่ยย้ำนะครับโครงการบ้านป่าแหว่งเนี่ยมูลค่า300กว่าล้านนะต้องเสียค่ารื้อไปแล้ว 98% นะต้องเสียค่ารื้ออีกนะคุณหรือถ้าไม่รื้อความหมายของคำว่าไม่รื้อก็คือคงไว้เอาไปทำอะไรมีไอเดียไหมมันต้องเสียค่าอีกเหมือนกันนะใช่ค่ะเอาไปใช้ประโยชน์ค่าเมนเทนแนนซ์ค่าอะไรต่อมีอะไรหรือต้องการทํำยังไงนี่ส่งความเห็นเข้ามาได้วันนี้ประเด็นใหญ่เรื่องนี้ฮะเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาคราวนี้ประเด็นทุจริตหรือใต้พรมแล้วก็ประเด็นการเมืองร้อนแรงมากวันนี้เดี๋ยวกลับมาฮะการสดช่องนิว18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18